ท่านผู้ชมฮะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวท่านประธานชวนหลีกภัยได้ออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองนะครับว่าในอดีตเนี่ยมีบางพรรคการเมืองได้เลือกปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชนอย่างเช่นการจัดสรรงบประมาณลงไปสร้างถนนไปซ่อมแซมถนนนะครับแล้วก็เลือกนะครับบางถนนในบางท้องถิ่นก็ไม่สร้างให้นะครับซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยเป็นสถาบันการเมืองที่เก่าแก่แล้วก็มีหลักในการทำธรรมาภิบาลนะสูงส่งไม่ทำแบบนี้แน่นอนนะครับจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเป็นอันขาดนะครับเป็นปมร้อนขึ้นมาในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเมื่อบุคคลสำคัญทางการเมืองที่เป็นทั้งอดีตนายกรัฐมนตรี2สมัยและปัจจุบันเป็นถึงประธานสภานั่นคือนายชวนหลีกภัยได้ออกมาพูดประเด็นเรื่องที่มีพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่งมีพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติในช่วงที่เป็นรัฐบาลโดยการแกล้งไม่จัดสรรงบประมาณลงไปในพื้นที่ภาคใต้นั่นเพราะเป็นฐานคะแนนเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ที่เห็นได้ชัดจากการไม่สนใจจะซ่อมถนนในภาคใต้เมื่อทวงถามผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างรัฐมนตรีคมนาคมสมัยนั้นคือนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ก็ออกมายอมรับแบบอ้อมๆแอมๆว่าไม่มีอำนาจสั่งการคำถามคือแล้วใครกันล่ะที่สั่งการได้ว่าจะเอางบประมาณไปลงที่ไหนคำตอบที่ใครเป็นคอการเมืองก็คงจะรู้กันดีนั่นก็คือนายใหญ่นายทักษิณชินวัตรที่ปัจจุบันเป็นนักโทษหนีคดีโดยมีหลักฐานคือสิ่งที่พูดไว้ชัดเจนเมื่อวันที่31ตุลาคม2548สมัยพรรคไทยรักไทยว่าผมตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมจังหวัดที่ไว้วางใจเราน้อยก็ต้องเอาไว้ทีหลังจังหวัดไหนมอบความไว้วางใจให้เราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษจากคำพูดนี้สะท้อนถึงวิธีคิดที่บิดเบี้ยวและพฤติกรรมน่ารังเกียจของผู้มีอำนาจสูงสุดในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแต่ใช้เงินภาษีของประชาชนเอื้อผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องแต่เราจะไม่เคยเห็นการกระทำแบบนี้ในยุคที่พรรคประชาธิปัตย์เข้ามาบริหารประเทศเพราะได้จัดสรรงบประมาณไปให้ทั่วทุกจังหวัดตามความจำเป็นเร่งด่วนณขณะนั้นจนถึงกับถูกส.ส.พรรคคู่แข่งตั้งคำถามว่าทำไมไม่ทุ่มงบประมาณสร้างถนนในภาคใต้ให้ดีแต่เอามากระจายให้ประชาชนได้รับประโยชน์กันทั้งประเทศโดยไม่เลือกว่าเป็นภาคไหนหรือเป็นฐานเสียงของใครเพราะมองว่าทุกคนก็เป็นคนไทยที่ต้องดูแลเท่าๆกันนั่นก็เพราะประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่หล่อล้อมให้ทุกคนมีอุดมการณ์ร่วมกันบริหารบ้านเมืองด้วยธรรมาภิบาลมุ่งคิดหานโยบายและทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมากกว่าเดิมจนถูกยกย่องให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยและเก่าแก่ที่สุดของอาเซียนด้วยสิ่งที่อดีตนายกชวนหลีกภัยออกมาพูดครั้งนี้นอกจากจะชี้ให้เห็นถึงท่าแท้ของคนที่คิดแต่จะเข้ามาเล่นการเมืองเพื่อหวังผลประโยชน์ยังย้ำเตือนให้พี่น้องชาวใต้ว่าเคยถูกเลือกปฏิบัติมาเช่นไรพี่น้องประชาชนควรนำเอาเรื่องนี้มาเป็นบทเรียนสำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ว่าอย่ายอมให้นักการเมืองมาซื้อเสียงและไม่ควรปล่อยใจตัวเองยอมขายเสียงเพราะพวกเขาเหล่านั้นจะเข้าไปเอาคืนในภายหลัง